อย่าเยือกจับขั้วหัวใจไม่แพ้อากาศช่วงนี้เลยค่ะกับความร้อนของละครเวียงร้อยดาวเมื่อผีเวียงแก้วค่อยๆทวีความขนหัวลุกต่อเนื่องสาวโดนัทมนัสนันยังโชว์ฝีมือเฉียบขาดบาดใจล่าสุดสัปดาห์หน้าจะโหดอาฆาตใส่สามภรรยาน้ำผึ้งพิมเง็กงานนี้ห้ามกระพริบตาเพราะจะเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายพร้อมปรากฏการณ์สัญลักษณ์ประหลาดขึ้นในบ้านที่สำคัญนางเอกแต้วณัฐพรไปค้นเจอห้องใต้ดินและมีคนโดนขังอยู่ในนั้นทีมงานถ่ายทำกันมืดตื้อเหมือนจริงเซตฉากที่สตูดิโอหนองแขมสยองตั้งแต่ก้าวแรกแถมตอนเจอบุคคลลึกลับทำเอาแทบกรี๊ดเพราะทีมช่างแต่งหน้าทำผมเนรมิตหนุ่มดอมสมดคราบคุณประกรณ์เมียสี่กลายเป็นคนบ้าผมเผ้ารุงรังมือเท้าเป็นแผลน่ากลัวเรียกว่าได้อารมณ์ช็อกแบบไม่ต้องมีบทกันเลยแล้วค่ะเตรียมร้อนเต็มสตรีมกันได้ในเวียงร้อยดาวจันทร์อังคารนี้นะคะก็เป็นเรื่องปกติก็ไม่น่าจะต้องโกรธแค้นกันขนาดเอามาขังไว้ข้างล่างให้กินกระดูกให้กินหนูกินกบไอ้เรื่องเขาต้องการที่จะเอาเรามาทรมานนะครับในขณะที่เขาเองก็ขึ้นไปล้างแค้นไงก็ลองติดตามดูครับเพราะว่าในเวียงร้อยดาวเองก็มีความสลับซับซ้อนมีการเล่าเรื่องต่างๆหลายๆคนอาจจะแปลกใจควบหมามาสวัสดีปีใหม่กันทั้งขยงนำโดยพระเอกเคนภูมิเอสเธอร์สุปรีลีลาค่ายบรอดแคสต์ชลลัมพีรายการทีวี360องศาตู่ภพธรจาก BEC Tero Music Spicy Dish วิลลี่แมมหอยจากสารแน่ All Stars จีนี่เรคคอร์ดวงค็อกเทลจิมเอ็มแกรมมี่ True Fantasia The Voice และอีกเพียบที่มาอวยพรปีใหม่พร้อมฝากผลงานให้ได้ติดตามกันตลอดทั้งปีเลยค่ะมีลูกทาสครับที่ใกล้จะออนแอร์แล้วครับผมแล้วก็ดาวเคียงเดือนครับยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับ2557พลาดไม่ได้จริงๆดูช่อง3ทั้งปีนะครับอย่าพลาดเด็ดขาดครับและก็ต้องหนีห่าวต้อนรับเทศกาลตรุษจีนกับ2อมวยยาย่าหญิงและหว่าวาจากซีรีส์ชุดเลือดมังกรเรื่องหงที่มาอวยพรให้แฟนๆสีสันบันเทิงได้เฮงๆๆ3เด้งตลอดปีกันเลยค่ะสิงกระทิงราชหงของพี่อภิแดงเนี่ยต้องร้องเพลงจีนด้วยซึ่งวันนี้หญิงก็มีคุณครูนะคะซึ่งเป็นคุณครูจากประเทศจีนมาเลยนะคะ我是ยาย่าหญิง對我我很開心我很開心今天來這裡今天來這裡อังเปาตัวไก่ตัวไก่ด้วยนะคะถ้าต้องร้องเพลงตั้งลี่จินกว่าก็จะเข้าไปสอนภาษาจีนในห้องอัดเสียงเทียนมีมีแล้วอะไรต่อคะเทียนมีแต่ไฟแช็กไม่มีตอนนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาคุยกับคนดนตรีตัวจริงที่ทำให้เพลงประกอบละครฮิตติดหูไม่แพ้ความสนุกของละครค่ะพร้อมกับข่าวดีสำหรับคนที่ชอบเขียนนิยายพลาดไม่ได้นะคะเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จกันสุดๆเลยนะคะกับการทำเพลงประกอบละครให้กับช่อง3ภายใต้ Chandelier Music เพราะเพลงก็ดังตามละครทุกเรื่องว่าแต่เขาจะมีวิธีการคัดเลือกนักร้องยังไง